็นการเมืองเลยเหรอพูดว่าเป็นการเมืองไหมการเมืองในจุฬาครับคุณผู้ชมโอ้โหกรณีเนเน่นะฮะที่ตอนนี้จำได้นะครับไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะกรณีเดินออกจากแถวขณะประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมีภาพเรื่องล็อกคงล็อกคอนะฮะก็เป็นข่าวเป็นข่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลากหลายแง่มุมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้อติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลอดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นิสิตคณะรัฐศาสตร์พร้อมกับเพื่อนนิสิตรวม4คนนะครับเขาไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งของมหาวิทยาลัยที่ตัดคะแนนความประพฤติของทั้ง8คนนี้เนี่ยนะครับโดยนิติวิทย์ระบุว่าการเดินออกจากแถวนั้นไม่ใช่การก่อเหตุความวุ่นวายขณะนั้นยังมีนิสิตหลายคนทยอยเดินออกจากแถวเพื่อหลบฝนเช่นเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงรุนแรงเกินกว่าเหตุที่ผ่านมาใน8คนไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียนอกจากนี้ยังเห็นว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริง4คนเคยมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของเขาและใกล้ชิดกับอาจารย์คู่กรณีที่ก่อเหตุล็อกคอนิสิตซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยยื่นคัดค้านให้เปลี่ยนคณะกรรมการแต่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งฮะที่ถอนตัวนะครับไปฟังเสียงเนเน่นะฮะเนเน่พูดเอาไว้เมื่อวานนี้ครับเบื้องต้นที่สุดก็คือขอทุเลาโทษก่อนนะครับในตอนนี้นะครับก่อนที่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะพวกเราจะได้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะสมาชิกสภานิสิตต่อไปนะครับแล้วเราก็ขอคัดค้านด้วยครับในคำสั่งที่ตัดสินออกมาของเราเราคิดว่าจำเป็นต้องได้รับการทบทวนตรงนี้นะครับแล้วเราเห็นว่าข้อหาต่างๆที่ให้เรานั้นมีความคลุมเครือนะครับไม่มีความชัดเจนนะครับดังนั้นเราก็จึงขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ลองถูกช่วยให้ความเป็นธรรมกับพวกเราที่มาที่ไปเนี่ยของโทษที่เนติวิทย์ได้รับเนี่ยก็คือเหตุวุ่นวายในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นหนึ่งในสองสาเหตุที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายเนติวิทย์ส่วนอีกกรณีคือเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ค้าสวนหลวงสแควร์ค่ะคือเนติวิทย์เนี่ยถูกสอบสวนเพียงคนเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยค่ะ